สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะวันนี้นะครับจะมีข่าวดีเกี่ยวกับคนที่จะได้ไวรัสสองแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศว่าใครได้ไวรัสหนึ่งมาแล้วนะวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับใ,ใครที่ได้ไวรัสหนึ่งก็มาลุ้นกันต่อไวรัสสองใครที่ยังไม่ได้ก็มาลุ้นกันต่อในไวรัสสองนะครับยกที่สองเริ่มเก่งๆอ่านะครับขอประกาศเกี่ยวกับ ข่าวของวานาก้านะครับที่ได้เกิดในเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยขอประกาศว่าตอนนี้วานาก้าใกล้ที่จะเปิดฟาร์มแล้วก็เล่นกันแล้วเพราะเราจะมีแลนกันนะพรุ่งนี้ตอนประมาณ11โมงหรือก่อนก่อนเที่ยงเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าใครจะได้แลนนะครับผมเพราะกิจกรรมจะเสร็จคือพรุ่งนี้10โมงแล้วก็จะประกาศว่าใครจะประกาศผล แล้วก็ประกาศว่ามีที่ดินเหลือกี่แปลงเพื่อจะเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิรในเวลา11โมงนะดังนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงตนว่าเราเป็นไวลิสหนหรือไวลิสอเวลา4ทุ่มของคืนนี้จนถึง11โมงนะครับของวันที่27นะครับผมโอเคนี่ก็คือข่าวเดี๋ยวมาสรุปแล้วก็มาฟังแล้วก็มาดูกันสำหรับใครที่ตกข่าวหรือยังไม่รู้ว่าดูยังไงดูจากที่ไหนนะครับก็ขอประกาศว่าไวลิ 1, นะครับ ก็ประกาศไปเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันที่ไหนมาดูตรงนี้นะครับผมเข้าไปที่ทวิตเตอร์ของตัววานากานะครับนะวานากานะครับพิมพ์เข้าไปก็เจอวานาก้าฟาร์มห้ามเข้าผิดนะเพื่อนนี่มีใครอยากจะไปดูสองตรงนี้ก็กดนะจําได้ใช่ไหมว่าใคร <c oughs> นะครับสวัสดีกับน้องก้อยนะครับผมทั้งปลาก้อยทั้งน้องก้อยนะครับตอนนี้ดังมากในประเทศไทยนะน้องก้อยเราเนี่ยในกลุ่มของวานาก้าไทยแลนด์นะ อา้าวทีนี้วิธีการจะมาดูคุณอย่าเข้าไปทวิตเตอร์ผิดเด็ดขาดนะครับทวิตเตอร์ปลอมไม่น่าจะมีฟอล l o w ได้มากกว่าทวิตเตอร์จริงนะยกเว้นเขาตั้งใจทํามาแบบตั้งใจจะปลอมจริงๆนะครับตอนนี้ทวิตเตอร์ก็จะมีผู้ Follow อยู่94,000นะครับเกือบเกือบ9ก้าหแล้วละ่ะจะมีกิจกรรมก็คือว่าจะแจกวานาก้าจะแจกจะแจกเหรียญหรือว่านะครับจะแจกเหรียญเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งแสนฟอลโล กดเข้าไปนะครับเราก็ทําการรีทวิตหรือว่าไปโพสต์ใหม่แล้วก็แท็กแท็กเพื่อน3คนนะครับแล้วก็แท็กไอคํานี้ลงไปด้วยนะก็มีสิทธิ์ที่จะได้50วานานะครับสุ่ม10คนนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือให้ไปเล่นกันนะครับผมก็เอาชื่อผมไปแท็กเพิ่มไปด้วยก็ได้นะเอออันนี้ยินดียินดีต่อไปมาอ่านข่าวกันนะครับห้ามเข้าลิงก์ผิดห้ามเข้าทวิตเตอร์ผิดเพราะชีวิตคุณจะดับสลายไปในจาก จากวงการ NFT ทันทีอาจจะโดนแฮ็กได้ระวังนะครับดังนั้นอย่าพลาดเรื่องนี้อันตรายใจเย็นๆเข้าไปที่วานาก้าฟาร์มหาผู้ติดต,ตามฟอลโล่เก้าหมื่นสีเอ้ยเก้าหมื่นสตรงนี้แหละครับแล้วก็ถ้าเจอวานาก้าฟาร์มที่คนน้อยๆก็อย่าไปกดอะไรเขานะ <c oughs> โอเคทีนี้ก็ เลื่อนมาครับลงมาลงมาเพราะมันประกาศไปแล้วก็มีขาวเด็ดไหลายอันแล้วนี่แวบๆบแบบอันนี้ก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเพื่อจะมาดูผลว่าตัวเองได้ ในตัวของไวริทหนึ่งไมได้สิทธิ์ซื้อแลนนะครับในไวริทหนึ่งไมที่เราสเต็กกิ้งนะครับดังนั้นใครที่ไม่เคยสเต็กกิ้งก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้ไปรอไปรอในไวริทสที่คุณได้ลงชื่อไว้แต่ถ้าคุณไม่ลงอีกก็ไม่ต้องดูเลยโอ <c oughs> okay. เคประมาณนี้สำหรับผมนะครับผมจะทําการ c o อปปี้อเดรผมแล้วครับมาเช็คดูกดเข้าไปตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วก็ค t นโทนเอนะครับแล้วก็ค้นโทนวลงไปแล้วก็ Enter อ่านี่ผมมีนะผมมีนะผมมีนะนี่ คือผมนะผมจะมีสิทธิ์ตอนนี้อยู่ทั้งหมด60สิทธิ์ตัวที่เขาจับซุ่มมานะโอกาสผมก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับกติกาตอนที่จับอันนี้คืออะไรก็คือจะให้สิทธิ์คนที่สเต็กนะครับให้ตัวมาใส่โหลตัวนี้ใครได้กี่ตัวก็ตามที่สเต็กใครสเต็ก200วานาได้1ตัวนะใครสเต็ก400ได้2 600ได้3 800ได้41,000ได้5ตัว แล้วก็จะมีการสเต็ก2รอบแบ่งออกไปนะครับก็คือตั้งแต่ก่อนก่อน16กันยาแล้วก่อน24กันยาจะได้ตัวถึง2ชุดใครสเต็กยาวต่อเนื่องเลยก็ได้ทั้งหมดสูงสุดถึง10ตัวต่อ1 ID นะครับต่อหนรหัสเลขเหรียญดังนั้นใครที่สเต็กใครที่สเต็กก็ใครมีตังเยอะนาวานาเยอะก็อาจจะแบ่งสเต็กเป็น2-3ยูเซอร์ก็แล้วแต่ก็ตามได้สิทธิ์ตามนั้นนะดังนั้น บางยูเซอร์ก็อาจจะได้หลายแลนเลยนะครับผมอ่ะไม่ใช่บางยูเซอร์ดิบางคนมีหลายยูเซอร์ก็โอกาสได้หลายแลนเลยนะก็ะตามนี้นะครับเหมือนผมเนี่ยผมจะได้2แลนนะผมได้2แลนเพราะผมมี2ยูเซอร์อีกยูเซอร์นึงอ่ะผมสเต็กไว้200เองก็ยังได้เลยนะแต่ผมสเต็กยาวเหมือนกันไงก็มีโอกาสไอ้ยูเซอร์นั้นผมมีโอกาสได้2ตัวนะก็สเต็กยาวเหมือนกันต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่ถอนเลยก็มาดูกันว่าเราเสียสิทธิ์ตรงไหนคนที่สเต็กนะครับนี่เสียสิทธิ์ก็ใช้ได้อยู่นะมาดูสินี่ ผมก็ทยอยเก็บไปเรื่อยนะครับเนี่ยเหรียญผมนะตามตามนี้นะนี่ผมขายซื้อขายซื้อขายแต่ที่หนักๆของผมก็คือตรงนี้ผมได้ซื้อตั้งแต่ตอนนี้แล้วลหละนะครับตามมา0.70.8ผมซื้อประมาณตอนนั้นน่าประมาณ500วานาั้งนะครับหนักๆเลยเพราะผมตั้งใจจะซื้อแลรียอยู่แล้วไงออนี่คือวิธีการของผงของผมนะก็ย้ <Go. S 1> ำก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคปแนะนาการลงทุนมาอ่านข่าวเฉยๆนะ้บอ่านข่าวแล้วก็มาดูกราฟกันว่ามันเป็นอะไรเหตุการณ์อะไรยังไงนะครับ จะได้จำไว้ได้เมื่อผ่านไปหลายละวันคุณมาย้อนดูคลิปนี้ก็จะจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ว่าอ๋อมันเป็นอะไรอย่างนี้ตอนตอนนั้นนะครับผมก็ทําการเก็บไว้เรื่อยๆแล้วก็ขายขายซื้อซื้อ,อมันก็เป็นจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ที่ผมเสียโอกาสของคนที่ถือแลรียหลายๆคนเสียโอกาสก็คือเขาไม่กล้าที่จะถอนที่สเต็กเพื่อจะอดตัวถูกไหมเพราะเขาตั้งใจจะเล่นดูถึงความตั้งใจอันดับแรกนะครับคนที่สเต็กค,คือคนตั้งใจจะเล่นเขาถือจนเหรียญมาถึง6ดอลลา,าร์สหรัฐ มันเกิดเหตุการณ์นี้จากไหนก็จากที่แท่งนี้นะครับแท่งมาที่17-18ช่วงนี้แท่งนี้นะครับเห็นแท่งนี้นะผมอธิบายเหตุการณ์ให้ฟังแท่งนี้คือแท่งที่เขาประกาศว่าเป็นเหตุการณ์ของแซฟช็อตนะเขาประกาศว่าใครที่สเต็กตั้งแต่วันที่ปล่อยสเต็กหรือกี่วันก็แล้วแต่นะครับคือก่อนที่วันที่เขาประกาศหรือก่อนวันที่16กเนี้ยก่อนวันที่16นะเขาประกาศว่าใครสเต็กก่อนวันที่16จะมีโอกาสได้ถือตั๋วตามที่แจ้งไปแล้วก็ ทำให้มีเหตุการ์สเต็กกิ้งเกิดขึ้นนะครับจนเป็นแท่งนี้ยาวๆมาเลยนะครับแล้วก็ใครที่สเต็กช่วงถึงวันที่24ก็จะได้อีกชุดหนึ่งถูกไหมมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ถึงวันที่24นะครับนี่วันที่24ตรงนี้แล้วพอเขาประกาศว่าใครที่สเต็กเสร็จแล้วแล้วประกาศผลออกมาก็ไม่ต้องสเต็กก็ได้หรือใครสเต็กถึงวันที่24ก็ไม่ต้องสเต็กต่อก็ได้ มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจนเทขายเหรียญก็เหมือนที่เราคิดกันก่อนนั้นนี้แล้วถูกไหมว่าพอมีไม่มีการสเต็กทุกคนก็จะเทขายนะครับดังนั้นดูดูนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆอีกอย่างคือคนที่ทํากําไรด้วยแหละนะครับหรือคนที่รู้ข่าวมาก่อนว่าเขาจะมีข่าวอะไรเกิดขึ้นนะครับนึกออกไหมมีข่าวอะไรเกิดขึ้นคนวงในเห็นแท่งนี้คนก็เทขายกันจนเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการประกาศไวริสขึ้นมานะครับพอรประกาศไวริสปุ๊บมันก็ ช่วงนี้ก็จากเหตุการณ์ที่มีการประกาศไวรัสสองด้วยอีกหลักๆสําคัญก็คือไม่มีระบบเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟหรือลดโคต้าของเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟจริงๆอ่ะเหมือนกับเหมือนจะไม่มีไปเลยก็ได้นะเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟเนี่ยเพราะไวรัสสองเนี่ยคนน่าจะลงกันเต็มอยู่แล้วเขาบอกว่าเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟจะเกิดหลังจากที่มีที่ดินเหลือเราก็มองกันว่ามันไม่น่าจะเหลืออยู่แล้วนะครับดังนั้น11เ็นาฬิกาเป็นต้นไปรอเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟนี่ก มาลอกกดแล้วกันแต่ผมมองว่ามันน่าจะน้อยมากนะครับดังนั้นก็เราก็ตีว่ามันน่าจะไม่มีนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นขึ้น,นลงลงตรงนี้ก็ใครที่รอจะเก็บของถูกเก็บเหรียญเพื่อจะมาซื้อ1 8 0ดอลลาร์ 180, ใช่ไหมก็มาเก็บช่วงนี้ก็จะได้วานาเยอะนะครับเนี่ยก็เหตุการณ์เมื่อวานก็ลงมาถึงตรงนี้แต่มาดูสิตรงนี้แท่งนี้เขียวเขียวคือช่วงที่ประกาศว่าจะมีสเต็กกิ้งตรงนี้ ช่วงที่ต่ําสุดของการอันสเตกแล้วนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นเป็นเส้นขึ้นขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์เหล่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆใครมาดูคลิปหลังจากนี้หรือเก็บไว้ดูหลายๆวันก็จะรู้ว่าเอ้กราฟเหล่านี้เป็นอย่างนี้เองนะครับนี่คือจุดประสงค์คุณจะรู้เลยว่ากราฟเหล่านี้มันมีเหตุการณ์อย่างนั้นเดี๋ยวพอพอ หนึ่งเดือนสองเดือนเปิดเกมจริงเปิดอะไรแบบนี้มีผู้ประกาศให้เล่นให้เช่ามีประกาศแลนรอบสองอะไรเกิดขึ้นนะก็จะได้รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นประมาณนี้แล้วก็จะไล่ทำลายได้ถูกแล้วก็มีประโยชน์ผมว่ามีประโยชน์มากถ้าเรามาไล่ทำลายกันอย่างนี้ให้ใหได้ดูนะครับจนจะสังเกตแห่งนี้ก็เริ่มจะ่จะขึ้นขึ้นนะดังนั้นหลังจากประกาศไวริสรอบ2เนี่ยทุกคนจะต้องมีเหรียญมูลค่าวานานะมีเหรียญวานามูลค่า180ดดอลลาร์สหรัฐ เพราะเขาฟิกเลยว่าแลนที่จะขายคือใช้วานาซื้อแต่มูลค่าวานาในตอนนั้นคือ180ดอลลาร์สหรัฐถ้าวานาขึ้นมาถึงเท่าตอนสี่เหรียญสี่เหรียญเท่านี้ก็ก็ต้องคิดแล้วกันว่าสี่เหรียญตอนนั้นอะ่ะมันจต้องใช้กี่วานาเท่ากับที่จะซื้อนะครับได้1 8 0ดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้คือประมาณนั้นนะครับดังนั้นเลขมันจะฟิกอยู่ที่6000ประมาณ6 0 0ับาทนะครับผม ทีนี้จะใช้วานาเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้มันดูที่อนาคตว่าจะขึ้นหรือลงนะครับทําให้คนก็ทําการซื้อวานาเก็บไว้ตอนที่ถูกนะครับเก็บของถูกกันเยอะเลยช่วงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะทีนี้มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อทุกคนได้รู้แล้วว่าไวรัสหนึ่งใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ถูกไหมเขาก็รอประกาศวันนี้นะที่จะเป็นคิวของไวริสสว่าใครจะได้การที่จะได้ไวริสสองทำยังไงก็คือให้เราไปประ ให้เราไปลงทะเบียนของ Google Form นะครับแต่ตอนนี้น่าจะเข้าไม่ได้แล้วนะ Google Form อะ่ะเพราะน่าจะปิดไปนะครับอ่ะเราก็รอกันการแบ่งโค้ตาเมื่อก่อนคนที่ได้ตัวของไว r ลิตหนึ่งจะมีทั้งหมด4,500สิทธิ์ในการที่จะจับแล้วก็จะไม่มีไว r ลิตสองแต่จะมี first c o m f o r t serve หนึ0 0หมสิทธิ์แต่เขากลัวบอดเขาก็เลยลดหรือตัดนะครับตัดเหมือนจะไม่มี first c o m f i r มาที่บอกไปนะครับแต่แบ่ง เกิดไวรัสสองขึ้นมาแล้วก็แบ่งอาจจะไม่ใช่แบ่งครึ่งนะเพราะให้5,500ันห้ในไวรัสสองนะครับให้สิทธิห้าพัสิทธิในไวรัสสองแล้วก็เพิ่มอีก4,500ันสิทธิให้ไวรัสหนึ่งดังนั้นไวรัสหนึ่งก็เลยมีถึง9,000พัสิทธิเหมือนที่ดูไปเมื่อกี้นะครับดูผลเมื่อกี้มันจะมีทั้งหมด9,000รายชื่อนะส่วนไวรัสสองที่จะประกาศมี5,500ันห้ยูทเซอร์ที่จะได้นะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่าคนที่มีไวรัสหนึ่ง ที่ได้แล้วก็ยังมีโอกาสถ้ามาลงทะเบียนไว้ก็มีโอกาสได้ในช่วงวัยรุ่สองได้ดังนั้นคนที่คนที่ได้ไวัยรุ่หนึ่งอ่ะจะมีโอกาสได้ที่ดินสองแปลงนะอันนี้คือทุกคนเข้าใจตามนั้นนะครับโอเคส่วนใครที่ได้มารอแค่ลงชื่อไม่ได้สเต็กก็ได้แค่ช่วงวัยรุ่สองอาจจะได้แค่หนึ่งแปลงนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนวัยรุ่หนึ่งแล้วไม่ได้ก็มาสุ่มมารอรนดอมจากวัยรุ่สองตรงนี้ก็ยังได้สิทธิ์อยู่นะครับผมอ่าเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าคนที่สเต็กเสียสิทธ์อะไรบ้างคุณเห็นกราฟ่มั้ผมมานคิดแลวนะ ถ้าผมขายตรงนี้กําไรผมมาจากที่ผมถือไว้นะผมไม่อยากผมไม่อยากจะเสียสิทธิ์แลนด์นะครับแล้วก็ผมก็ถือของถูกอยู่ไงผมก็ไม่อร่นะครับคุณดูช่วงนี้ผมไม่อยู่แปดร้อยนะแปดร้อยผมก็นั่งกดเครื่องคิดเลขตลอดเลยนั่งทับมือคือต้องนั่งทับมือไม่ขายไม่ขายคูณสามสามคูณหกหนึ่งแสนหกประมาณนะช่วงนี้คือประมาณหนึ่งแสนหกเลยถ้าเราขายตอนที่พุ่งสุดนะครับเราเห็นแท่งนี้เราเห็นแท่งแดงๆอะไรยาวๆเราอาจจะขายที่ 5.5ใช่ไหมถ้าเราเป็นลักษณะของพวก take profit หรือว่าเป็นลักษณะของเก็บแท่งกราฟนะครับเพราะเราก็รู้แล้วละ่ะช่วงนี้มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นถูกไหมอันนี้ไม่ใช่คลิปแนะนาการลงทุนนะมาดูย้อนความกันนะครับทีนี้เราก็ไม่ขายนะครับเพราะผมเถื่อนเก็บของถูกส่วนใครที่ขายจะได้กำไรเท่าไหร่มาดูกันเนี่ยปึ๊บลงมาแล้วก็มาเห็นว่ามันต่ําบางคนก็อาจจะแค่นี้นะครับก็ถือว่าได้กําไรถูกเยอะแล้วถูกไหมก็ขายช่วงนี้แต่ถ้าใครที่ขายช่วงที่ต่ําสุดตรงนี้เลยละ่ะนะครับ ใครอ่าไม่ใช่ดิคนที่ขายตรงนี้เลยนะครับคนที่ขายตรงนี้หรืออาจจะเข้ามาสเต็กช่วงนี้เออเห็นไหมแล้วก็มาขายมาขายช่วงนี้เขาก็ทำอะไรถึงตรงนี้เลยอ่ามาผมมาดูตรงนี้นะครับแท่งนี้แท่งที่บอกว่ามันเป็นการขึ้นของราคาที่สเต็กหลายคนเข้าสเต็กตรงนี้ถูกไหม 4, 1, 6, นะ 4, สมี่เหรียญหนึ่งห้าหนึ่งแสนหกนะสี่คูณแปดร้อยสมมติผมเนี่ยผนะมเนี่ยสเต็กแปดร้อยนะคูณสามสามเนี่ยลบแสนหก เนี่ยเหมือนกับตอนนั้นอะ่ะจะก็มาคํานวณเลยราคาแลนที่เขาถือไว้แล้วก็เหมือนผมอะ่ะน่าจะได้สองแลนถูกไหมเออถ้าผมกระจายดีๆผมอาจจะได้สามแลนแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงผมได้สองเลนนะครับดังนั้นแลนผมเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ลองดูคํานวณดูนะครับหารสองประมาณสามหมื่นอืมนะครับแต่ถ้าบางคนสเต็กไว้เพื่อจะเอาแลนเดียวก็เนี่ยแลนของเขาเนี่ยมูลค่าตรงนั้นน่าจะประมาณสักห้าหมื่นหกหมื่นเลยนะครับ อ๋เราตีว่าเลนเราราคาเท่าไหร่ก็ถือว่าคุ้มแนละนะครับถือไว้เพื่อจะรับสเต็กบางคนไม่รอรับสเต็กไงเห็นกราฟสูงอาไม่เอาแล้วไม่เอาเอา,เอากำไรก่อนตัดกําไรก็แล้วแต่นะเราก็มองตรงนั้นนะผมก็มองว่าถ้าผมได้สองนรก็ถือว่าคุ้มถ้าผมได้3แลนรในเฟิร์สคัมเอ้ยถ้าผมได้แลรที่สในช่วงของในช่วงอันนี้วเล็สองเนี่ยยูเซอร์อีกยูเซอร์ของผมเนี่ยเกิดได้สักแลรเนนีะ่ผมจะได้โบนัสนะครับผมได้3แมนรถือว่าโคตรคุ้มแล้ว ผมได้สองแล้วตรงนี้คือคุมแล้วแต่ถ้าให้สเต็กแล้วไม่ได้ก็ขอให้โชคดีในช่วงของบันที่สองนะออภาวนานครับต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้วนะครับไม่ชนะด้วยเล่เอาด้วยกลไม่ในะด้วยมนเอาด้วยคาถาไม่ชนะด้วยมายาให้เอาด้วยบุญวาสนาที่มี <c oughs> ขอใช้พึ่งบุญแล้วกันเอาใบบุญมาแหวแป,แปหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้อืเนี่ยก็คำนวณกันคร่าวๆนะว่าเขาเสียโอกาสอะไรไปบ้างนะคนที่สเต็กนะครับเหมือนผมเนี่ยผมก็นั่งดูตังตลอดอุย้ย ตอนนี้เหลือเท่านี้เลยหรอวะเนี่ยจากที่เห็นละแสนหกแสนหกพอมาเหลือเท่านี้เหลือเท่เ 16, 16, มมาไรวะเหลือสามเนี่ยแปดร้อยคูณสามคูณสามสามเนี่ยเ,เนี่ยพอ 3, ม,มาถึงตรงเนี้ยโอ้ทับทับมือไม่ไหวไม่น่าทับมือเลยขายสัก,ก็ดีกําไรไปก่อนแต่เราอยากเล่นไงนะต้องเข้าใจนะนึกถึงนึกถึงหัวอกคือเราไม่มั่นใจว่าเราอรันสเต็กพออันสเต็กแล้วเราจะได้ มีสิทธิ์สเต็กหรือเปล่าเขาไม่ได้ประกาศอะไรละเอียดนะครับว่าเขาจะนับถึงเวลาไหนงไงนึกออกไหมแต่ผมก็เลยอ่ะปล่อยเปเลยตามเลยไม่ยอมดูจอนะครับไม่ยอมดูจอช่วงที่ขาลงนั่งไรนั่งไรอยู่พี่แชมป์ก็ประกาศพี่แชมป์บอกพี่ใหญ่นี่มันลงมาเยอะผมควรจะซื้อดีไหมก็บอกเก็บเป็นไม้ไม้ใช่เก็บเป็นไม้ไม้แบ่งๆไปอ่ะอันนี้ต่อไปไวรั่สองนะครับวรัสองนี่ก็ไวรั่สองขอมาอ่านข่าวนะครับขออนุญาตใช้ข่าวของ NFT Thailand ์นะ กติดตามแล้วนะครับขอบคุณครับ <laughs> จะบอกเดี๋ยวพี่ก็บอกไม่ไม่เครดิตด้วยมาใช้ข้อมูลด้วยอ่ะกดแล้วติดตามด้วยนะครับพี่ครับอ่ะขออ่านข่าวข้อแปรนะครับแปลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดติดตามก็ได้ผมก็ได้รับข่าวดีๆจาก NFT Thailand เยอะนะครับเนี่ยข่าวเขาอัปเดตด,ดีนะครับอ่ะพี่เขาบอกเมื่อสามชั่วโมงก่อนบอกว่าอ่านข่าวอ่านให้ฟังเลยนะะ <c oughs> ทำเสียงนักข่าวกันกีมมนก้า ประกาศขั้นตอนการเข้าซื้อที่ดินที่เกิดขึ้นในวันที่26กันยายน2564สำหรับผู้ที่ได้ไวเลส1และไวเลส2ทางทีมงานได้ตัดสินใจให้เวลา12ชั่วโมงในการเข้าซื้อที่ดินเริ่มเวลา22นาฬิกาเวลาประเทศไทยวันที่26 กันยา2564สิ้นสุดเวลา10นาฬิกาเวลาประเทศไทยวันที่27กันยา2564และสำหรับที่ดินที่เหลือจากรอบแรกจะถูกนำมาขายในรูปแบบ First c o <skirt> m e f i r s t Serve ในวันที่27กันยาเวลา11นาฬิกาไว้ลิตรหนึ่จำนวน9,000คนดูรายชื่อได้จากลิงก์นี้นะครับกดเข้าไปตามนี้ วัวที่2จำนวน5,500คนที่ได้รับเลือกจากการตอบคําถามใน Google Form ราคาที่ดินอยู่ที่พื้นละ180ดอลลาร์โดยใช้เหรียญวานาในการเข้าซื้อซึ่งผู้ซื้อจะต้องเตรียมเหรียญวานาให้เทียบเท่ากับ180ดอลลาร์หรือราประมาณ6,000บาทโอกาสในการรับที่ดินระดับต่างๆจากจำนวนที่ดินทั้งหมด1,500 0ผืนระดับความหายากคือ Com m o n 62% 9 3 0 0นด์น อันคอมมอน3 3,450ปนยแลนด์แร่เ5 1 4จ5ี่4.3%แลนด์ลีเจนเดาี่แลนด์มิสติคล์1% 150ปร์นแลนด์อิมมอร์ทัลศยแลนด์จำนวนฤดูกาล1ซีซั่น8% 2ซีซั่น60% 3ซีซั่น24% 4ซีเั่น8%สามารถลอซื้อทิได้่นมาร์เก็นต์สีของเกม ก็ตามลิงก์นี้นะ Marketplace นะครับโดยให้เราเชื่อมต่อวอลเล็ของเราหลังจากนั้นหากมีรายชื่อในวอลเล็ในไวลิทเราจะสามารถกดซื้อที่ดินได้โดยให้กด p อ r ลู e วานาแล้วกดซื้อเพียงเท่านั้นเราก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินภายในเกมอ่าอันนี้ก็เขาบอกวิธีการเข้าซื้อนะก็กดตามนี้กดเข้าไปมีหรือ,อยังเนี่ยเกิดมีแล้วก็ซื้อไพล์นะครับคัมมิงซูนยังไม่มากดเวยกดจำต่อแล้ว ไม่มีก็รอนะรอรอรอ,อประมาณนี้นะครับโอเคก็รอไวล้ลสสอก็ยังไม่หมดโอกาสสักทีเดียวนะพวกเราแล้วก็ใครที่ไม่มีอันนี้เขาจะประกาศอีกอันหนึ่งก็คือตัวของใครที่ไม่ได้หรืออยากจะเล่นจริงๆก็มารอซื้อที่ดินจากการขายข,ายของคนที่ได้นะครับเป็นที่ดินมือ2องก็จจะเปิดกล่องมาแล้วก็ขายหรือคนที่มีที่ดินเหลือก็อาจกาขายหรือคนที่ได้สิทธิ์แล้วก็ ไม่คิดจะเล่นอยู่แล้วก็เอามาขายอันนี้ก็มารอซื้อจากนี้ได้นะเขาจะมาขายในตัวของ Baby l o n ลนะครับผมนี่กดตื่นเต้นมากที่จะประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการของเรากับวานาฟาร์มเกมเอ t ทีบล็อกเชนแบบผู้เล่นหลายคนที่ทุกคนสามารถเล่นผ่อนคลายผู้เล่นสามารถซื้อขาย n f ทบนเบบี้ o n e หลังจากขายที่เดือนมนที่26นะครับโดยใช้เหรียญเบบีอ่ะกดเข้าไปนี่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็รอ,อดูแล้วกันคุณก็ใช้เบบี้โวลในการซื้อขายนะ เนี่ยแลกเหรียญเบบีโดยแอปสว a ปนะตามนี้นะครับก็รอดูแล้วกันโอเคมาดูเหรียญเบบี้หน่อยนีย่ตั้งแต่วานาเข้ามาเป็นยังไง Baby l o ลนอ่ะตกลงมา13%อา้าวเซเเมื่อตอนวานเมื่อวานดูมันขึ้นอยู่นะเนี่ยช่วงที่ประกาศว่าจะอยู่กับมีวานากาเข้ามาก็ขึ้นแล้วก็ลงมาครับอ่ะก็หลายปัจจัยนะช่วงนี้บิตคอยก็ตกตก,ตกแดงๆกันอยู่ก็เหรียญลองลองทุกเหรียญก็ ตามกระแสบิตคอยนะครับโอเคตามนี้ทุกคนอย่าหมดกําลังใจอย่าหมดอะไรใยอยากรอกันต่อไปอย่าลืมว่านี่คือแลนด์แรกนะครับยังมีแลนด์สแลนด์แลนด์แลนด์ต่างๆแลนด์ทะเลสาบแลนด์ภูเขาอะไรๆนั่นนะ่ะมารอเล่นกันได้นะครับหรืออาจจะรอที่จะเป็นตัวของสัราชิปหรือผู้เช่าที่ดินนะครับมาเล่นกันก็ได้อยู่นะครับอาจจะมีในอนาคตซึ่งมันน่าจะมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับเขาไม่เอาผู้เล่นแค่1น0 0 0ยูเซอร์ เข้ามาในเกมแค่นั้นแน่นอนเขาต้องให้มากกว่านั้นนะครับเพื่อระบบของเหรียญที่จะต้องใช้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมโอเครอดูติดตามข่าวกันต่อไปนะพวกเราสู้ๆแค่นี้แหละวันนี้นะครับอย่าลืมกด s ั b สไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ